สวัสดีครับผมเตยมดครับวันนี้มีข่าวลือเกี่ยวกับ iPad แล้วก็ Apple Watch มาให้ติดตามกันด้าน iPad ก็จะเป็นเรื่องของ iPad ขอบจอบ้างแล้วก็การมาของ iPad Mini 7ส่วน Apple Watch นั้นก็จะเป็นสีใหม่ด้วยนะฮะเนื้อข่าวจะเป็นอย่างไรไปชมสรุปกันเลยครับมาเริ่มกับ iPad กันเลยนะครับก่อนหน้านี้มันมีข่าวลือบอกว่า Apple เนี่ยพยายามที่จะลดขอบหน้าจอของ iPhone 15 Pro ลงนะให้มันบางมากๆเลยจากเดิมเนี่ยก็คือความหนาจะอยู่ที่ 2.2 มิลใช่ไหมข่าวลือบอกว่า Apple พยายามลดขอบจอของ iPhone 15 Pro 15 Pro Max ให้บางมากให้เหลือเป็นแค่ 1.5 มิลลิเมตรเท่านั้นรายงานล่าสุดนะครับ Magazine เผยว่า Apple เนี่ยพยายามที่จะเอาเทคโนโลยีของการลดขอบจอบางเนี่ยมาใช้ใน iPad ด้วยเทคโนโลยีตัวนี้ชื่อว่า LIPO นะถูกใช้ครั้งแรกตอน Apple Watch Series 7ซึ่งตอนนั้นเนี่ย Apple Watch Series 7เนี่ยขอบจอบางมากครับแล้วก็โค้งลงเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูและ Apple เนี่ยพยายามจะเอาเทคโนโลยีตัวนี้มาใส่ในอุปกรณ์อื่นด้วยนะครับซึ่งล่าสุดก็คือน่าจะเป็นของ iPad Mark Gurman นะครับเผยว่าเทคโนโลยี LIPO ตัวนี้จะช่วยให้ขอบหน้าจอบางลงประโยชน์ของมันแน่นอนนะครับก็คือจะมีพื้นที่การแสดงผลมากขึ้นนะก็คือจากเดิมเนี่ยถ้าเป็นสมมุติว่าเป็น iPad Pro 12.9 นิ้วก็อาจจะได้ขยับเป็น iPad Pro 13นิ้วหรือว่า 13.5 นิ้วก็ได้ซึ่งเรายังไม่รู้นะว่ารูปแบบของการลดขนาดขอบหน้าจอจะเป็นอย่างไรใน iPad นะครับจากภาพแนวคิดที่ผมทำขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าตัว iPad เนี่ยมีหน้าจอขอบบางมากเลยซึ่งอาจจะบางเกินไปหน่อยปัญหาของการลดขอบหน้าจอบางขนาดนี้ก็คือเรื่องของกล้องหน้าเนาะเพราะว่าจะไม่รู้ว่าเอากล้องหน้าไปไว้ตรงไหนแต่คาดว่า Apple น่าจะลดขอบหน้าจอของ iPad ลงนิดนึงไม่ได้เยอะเหมือนที่ภาพที่ผมทำเพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องเว้นให้พื้นที่ของกล้องหน้าที่ต้องใช้งานอยู่นะครับสำหรับ iPad นะครับรุ่นที่จะได้ลดขอบหน้าจอบางแบบนี้รายงานไม่ได้ระบุนะครับว่าจะเป็นรุ่นไหนรายงานระบุเพียงว่า Apple เนี่ยมีแผนนะครับที่จะลดขอบหน้าจอ iPad ส่วนตัวผมเชื่อว่าณตอนนี้ Apple เนี่ยสามารถลดขอบหน้าจอของ Apple Watch ได้ละแล้วต่อไปก็คือจะเป็นของ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max พอลดขอบหน้าจอของ iPhone ได้แล้วเนี่ยแน่นอนนะครับว่า iPad ก็มีโอกาสลดเหมือนกันแต่ Apple เนี่ยมักจะทำอะไรแบบนี้นะครับกับผลิตภัณฑ์รุ่นท็อปก่อนดังนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้สูงว่าจะเป็น iPad Pro ก่อนนะครับ iPad Pro นะครับมีรายงานบอกว่าในปี2024เนี่ยจะใช้หน้าจอแบบใหม่นะครับเป็นหน้าจอ OLED แล้วก็มันมีรายงานว่า iPad Pro รุ่นใหม่เนี่ยอาจจะได้ขยับหน้าจอนะเป็น13นิ้วแล้วก็มีข่าวลือกันมาของ iPad Pro 14นิ้วด้วยดังนั้นเนี่ยก็ประกอบกับข่าวลือเรื่องของหน้าจอ OLED แบบใหม่แล้วก็การลดขอบหน้าจอลงนะก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าปีหน้าเราอาจจะเห็น iPad Pro เป็น iPad รุ่นแรกที่มีขอบหน้าจอบางมากก็ได้นะครับถัดมานะครับเป็นข่าวลือกันมาของ iPad Mini 7นะครับข่าวลือกันมาของ iPad Mini 7เนี่ยมาจากชิม Apple Pro นะเขาโพสต์ Twitter พูดถึงข่าวลือกันมาของ Apple Watch สีใหม่แล้วก็มีการพูดถึง iPad Mini รุ่นที่7ด้วย iPad Mini ณปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็น iPad Mini รุ่นที่6นะครับใช้ชิป A15 ซึ่งเปิดตัวมาหลายปีแล้วแล้วก็คาดว่าปีนี้ก็อาจจะมีรุ่นใหม่เปิดตัวก่อนหน้านี้มันมีรายงานว่า iPad Mini รุ่นที่7เนี่ยอาจจะเปิดตัวคู่กับ iPad 11นะครับซึ่งอาจจะใช้ชิปเดียวกันก็คืออาจจะใช้ชิป A16 นะครับเหมือนของ iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max ก็ได้หรือไม่ก็ใช้ชิป A17 นะครับเหมือนของ iPhone 15เลยซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงข่าวลือของ iPad Mini 7เนี่ยมีน้อยมากเลยนะครับส่วนตัวคาดว่าก็น่าจะใช้ตัวสเปคตัวดีไซน์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอัปเกรดสเปคภายในให้มันดีขึ้นแต่มันก็มีหลายอย่างนะครับเรื่องของฮาร์ดแวร์ที่อาจจะถูกนำมาใส่เพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นเรื่องของ Wi-Fi 6E นะครับผมแล้วก็ Bluetooth 5.3 ซึ่ง Wi-Fi 6E แล้วก็ Bluetooth 5.3 เนี่ยถูกใส่มาใน iPad Pro รุ่นล่าสุดนะฮะ iPad Pro ชิป M2 ก็มีโอกาสเหมือนกันที่ Apple จะเอาเทคโนโลยีพวกเนี้ยมาใส่ใน iPad Mini ใหม่ด้วยถ้าสมมติว่า iPad Mini 7เนี่ยได้อัปเกรดชิปใหม่นะครับแล้วก็คาดว่าฮาร์ดแวร์บางอย่างก็จะได้อัปเกรดเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องของกล้องหน้ากล้องหลังนะฮะการรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ ProRes นะครับรองรับถ่ายภาพ Portrait พวกเนี้ยซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้มันเป็นคุณสมบัติของ iPad Pro นะแต่อย่าลืมนะครับว่าตัว iPad Mini เนี่ยมันอยู่กึ่งกลางนะครับระหว่าง iPad ธรรมดาแล้วก็ iPad Pro กึ่งกลางของ iPad ธรรมดาแล้วก็ iPad Pro ก็จะมีอยู่2ตัวก็คือเป็น iPad Air แล้วก็ iPad Mini ดังนั้นเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันที่ iPad Mini เนี่ยจะได้ดึงสเปคของรุ่น Pro บางอย่างมาใช้นะครับแต่เรื่องของหน้าจอเนี่ยส่วนตัวคิดว่าก็ยังใช้ตัว Liquid Retina เหมือนเดิมน่าจะยังไม่ได้อัปเกรดเป็น Mini LED เหมือน iPad Pro นะเพราะว่าขนาด iPad Pro 11นิ้วเนี่ยยังไม่ได้อัปเกรดเลยก็สอดคล้องกับข่าวลือก่อนหน้านี้ที่ผมโพสต์ไว้ในคลิปตั้งนานละที่บอกว่าในปี2024เนี่ย Apple จะเริ่มขยับตัว iPad Pro ให้ใช้หน้าจอ OLED ดังนั้นก็คือ iPad Mini เนี่ยก็น่าจะยังใช้หน้าจอ LCD เหมือนเดิมนะฮะนอกจาก iPad 11 iPad Mini 7แล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวลือกันมาของ iPad Air 6ด้วยซึ่งบางรายงานนะครับบอกว่า iPad Air 6เนี่ยน่าจะมานู่นแหละฮะป
ี2024มากกว่าเพราะว่า iPad Air 6เนี่ยจะใช้ชิป M2 นะฮะก็น่าจะมาทีหลังนะครับหลังจากที่ iPad Pro ได้อัปเกรดเป็นชิป M3 นะฮะก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าเป็นยังไงส่วน iPad Mini เนี่ยมันก็ถ้าเป็นไทม์ไลน์ของมันเนี่ยก็เป็น 2-3 ปี 4 ปีอย่างเงี้ยจะอยู่วนๆอยู่แถวเนี้ยซึ่งหลังจากที่ Apple เปิดตัว iPad Mini 6มาแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้อัปเกรด iPad Mini รุ่นใหม่เลยก็ต้องรอดูกันว่าปลายปีนี้เราจะได้เห็น iPad Mini 7เปิดตัวจริงหรือเปล่านะฮะข่าวลือสุดท้ายนะครับก็เป็นข่าวลือของ Apple Watch รุ่นใหม่ประจำปี2023นี่นะครับก็จะมีข่าวลือเรื่องสีนะครับของ2ตัวเลยก็คือ Apple Watch Series 9แล้วก็ Apple Watch Ultra 2นะฮะมาพูดถึง Apple Watch Ultra ก่อน Mark Gurman เนี่ยเขาเคยรายงานว่า Apple เนี่ยทดสอบสี Black Titanium เนี่ยมาตั้งแต่ Apple Watch รุ่นแรกแล้วแต่ว่าเอาใส่ไม่ทันทำให้ Apple Watch รุ่นแรกเนี่ยมีสีไทเทเนียมแค่สีเดียวแล้วก็สี Black Titanium เนี่ยจะถูกนำมาใช้นะครับใน Apple Watch Ultrarุ่นที่2ของปีนี้นะครับที่จะเปิดตัวปลายปีนี้ซึ่งชิป Apple Pro เนี่ยก็รายงานเหมือนกันนะครับบอกว่าปลายปี2023เนี่ยเราอาจจะได้เห็นตัว Apple Watch Ultra สี Black Titanium เปิดตัวซึ่งก็จะเป็นโทนสีดำนะครับเป็นสีไทเทเนียมดำๆหน่อยอันนี้ก็ดุดันนะครับซึ่ง Apple Watch Ultra เนี่ยก็ดีไซน์มาให้สำหรับสายดุดันอยู่แล้วนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของ Apple Watch Series 9สีชมพูนะฮะหรือว่าสีพิงก็มันมีรายงานบอกว่า Apple เนี่ยจะเพิ่มสีพิงนะครับเป็นสีใหม่ของ Apple Watch Series 9เฉพาะตัวเลนอลูมิเนียมนะครับทำให้ Apple Watch Series 9ตัวเลนอลูมิเนียมเนี่ยก็จะมีอยู่4-5 สีนะครับก็จะมีสี Midnight Starlight Silver Product Red แล้วก็สีพิงค์ใหม่ส่วนสแตนเลสเนี่ยก็ยังคงมี3สีเดิมนะครับก็คือสีโกลด์ Silver และกราไฟท์ซึ่งการเพิ่มสีใหม่ก็จะเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรเจาะกลุ่มตลาดนะครับสาวๆหน่อยที่ชอบสีชมพูเนี่ยก็ต้องรอดูอีกทีว่าสีชมพูจะเป็นยังไงซึ่งภาพแนวคิดที่ผมทำมันเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูอมเข้มๆหน่อยตามสไตล์ของ Apple ต้องรอดูกันอีกทีว่าตัวจริงจะเป็นยังไงนะครับด้านสเปคการใช้งานนะครับมันไม่ค่อยมีข่าวลือเกี่ยวกับของ Apple Watch Ultra แล้วก็ Apple Watch Series 9ให้เราติดตามมากเท่าไหร่แต่มันมีหนึ่งข่าวลือนะครับที่ Mark Gurman รายงานไว้เขาบอกว่าชิปใหม่ของ Apple Watch Ultra แล้วก็ Apple Watch Series 9รุ่นใหม่ปีนี้จะเป็นชิป S9 นะครับซึ่งมีพื้นฐานนะครับมาจากชิป A15 ของ Apple 13ซึ่งจะช่วยให้ตัวเครื่องเนี่ยมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ประหยัดพลังงานมากขึ้นก็ต้องรอดูกันนะครับว่าสเปคที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยจะช่วยเพิ่มเวลาในการใช้งานของ Apple Watch มากหรือน้อยเพราะว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะครับเรื่องของเวลาใช้งาน Apple Watch เนี่ยณปัจจุบันเนี่ย Apple Watch Series 8มีเวลาใช้งานอยู่ที่18ชั่วโมงส่วน Apple Watch Ultra เนี่ยมีเวลาใช้งานอยู่ที่36ชั่วโมงซึ่งถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นเนี่ยแบรนด์อื่นเขาจะมีเวลาใช้งานแบตเตอรี่ที่มากกว่าก็หวังว่าการใช้ชิป S9 ที่มีพื้นฐานมาจากชิป A15 Bionic เนี่ยจะช่วยให้มีเวลาแบตใช้งานมากขึ้นนะครับส่วน Apple Watch SE รุ่นใหม่นะครับมีข่าวลือน้อยมากนะครับบางรายงานนะครับบอกว่า Apple เนี่ยจะยังไม่เปิดตัว Apple Watch SE นะครับภายในปีนี้ก็น่าจะรอนู่นนะครับหลังปี2024เป็นต้นไปเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ย Apple Watch SE รุ่นที่2เนี่ยก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ส่วนรุ่นที่3จะมาเมื่อไหร่ก็ต้องรอติดตามกันอีกทีนะครับสรุปกันอีกรอบนะครับวันนี้มีอยู่3ข่าวหลักๆนะครับก็คือข่าวแรกการพัฒนา iPad ขอบจอบางของ Apple นะครับข่าวที่2ก็คือการมาของ iPad Mini รุ่นที่7แล้วก็ข่าวสุดท้ายเรื่องสีใหม่ของ Apple Watch Series 9แล้วก็ Apple Watch Ultra รุ่นที่2นะครับชอบแบบไหนนะครับอยากให้ Apple Watch รุ่นใหม่มีสีอะไรชอบไหมสีชมพูคอมเมนต์กันได้เลยคลิปนี้ก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยผมเต้นไอโมดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ